สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับรายงานสดนะครับที่ถนนข้าวหลามนะฮะรถติดเป็น10กิโลนะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะคือคนที่มาเที่ยวมาเล่นน้ำบางแสนนะถ้าเกิดว่าถ้าไม่อยากมาทางนี้นะครับก็เลี่ยงทางนี้ได้นะครับรถติดเป็น10กิโลเลยนะครับผมจะให้ดูนะนี่โอ้โคตรเยอะดูสินี่ติดตั้งแต่สะพานนะสะพานเลี่ยงหนองมนนะครับดูคนเดินลงมาแล้วนะโคตรเยอะดูดิคือถนนข้าวหลามทั้งเส้นเนี่ยติดทั้งเส้นเลยนะติดยาวมากมากคือถนนติดตั้งแต่ทางเข้าทางหลวงหมายเลข9นะครับที่จะไปที่ไปเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์นะครับโอ้โคตรเยอะเลยครับผมนี่นะครับโคตรเยอะฮะดูดิโอ้รถพ่วงรถน้ำมันเข้ามาก็ไม่เว้นนะไม่ลงมาเต้นนี่ไม่ขยับเลยนะครับมีความขยับขยื่นเลยนะแบบโหโคตรแน่นเลยดูดิรถเป็น10กิโลนะครับโหสุดยอดอ่ะคือตอนนี้ผมใกล้จะออกจากถนนข้าวหลามแล้วนะครับก็คือสรุปคือรถติดเป็น10กิโลเลยนะครับนะเป็น10กิโลเลยนะคือถ้าเกิดว่าจะผ่านไปผ่านมาก็เล่นช่วงสงกรานต์เนี่ยก็ถ้าเกิดหลีกได้ก็หลีกนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามหรือกดไลค์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ